ถามใจตัวเองว่าอยากให้ลูกน้อยฉลาดหรืออยากให้ลูกฉลาดน้อยเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปหรือพี่ตุ๊กปองเติบโตจากครอบครัวที่มีหนังสืออยู่เต็มบ้านคุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นครูที่ชอบเล่านิทานตุ๊กปองร้องนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตู้มการเล่านิทานของพี่ตุ๊กปองเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นประถมปีที่5โดยการเขียนนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมในสไตล์ของตัวเองฟ้าทะลมโอดินทะลายอะตูมตูมตูมจนกระทั่งสร้างปรากฏการณ์ของวงการหนังสือนิทานที่พิมพ์มากกว่าล้านเล่มคือเรื่องกุ๊กไก่ปวดท้องฉับพลันกุ๊กไก่ปวดท้องกุ๊กไก่นั่งร้องให้ครางอีอีกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กผู้จัดการโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ประเทศไทยกรรมการตัดสินหนังสือดีประเภทวรรณกรรมเยาวชนรางวัล7 Book Awards นักวิชาการอิสระนักวิจัยด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัววิทยากรด้านการส่งเสริมการอ่านการพัฒนาเด็กและครอบครัวนักเขียนหนังสือสำหรับเด็กพ.ศ. 2551 2552 2562และ2566ได้รับพระราชทานรางวัลหนังสือดีสำหรับเด็กเล็กจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปี2561ได้รับพระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจากในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันตุ๊กปองเรืองศักดิ์สร้างผลงานเขียนหนังสือสำหรับเด็กจำนวน246เรื่องพิมพ์แล้ว15ล้านเล่มโดยมีนิทาน20เรื่องได้ขายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาเม็กซิโกและภาษาจีนจำหน่ายในฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันสิงคโปร์และมาเลเซียเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปเป็นภาคีส่วนสำคัญร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาตลอด15ปีเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปพี่ตุ๊กปองผู้เสียสละเพื่อสังคม